คือสิงโตเนี่ยมันหลุดออกมาวิ่งในเขตชุมชนใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าเราเดินเดินไปเนี่ยเราเจอหมาแมวเดี๋ยวเราไม่ตกใจนะคะแต่เดินเดินไปเนี่ยไปสวนทางกับสิงโตเนี่ยยังไงก็ต้องตกใจค่ะอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นเจ้าของเขาเลี้ยงไว้2ตัวอายุประมาณ10เดือนโอ้แค่เห็นเนี่ยใจก็ลงไปอยู่ตาตุ่มแล้วค่ะเนี่ยถ้าเดินผ่านกันแบบนี้นะคะสาเหตุที่สิงโตหลุดออกมาเพราะว่าประตูอัตโนมัติมันขัดข้องแล้วก็เปิดใจว่าเตรียมขายสิงโตคืนกลับให้เจ้าของฟาร์มแล้วค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายกรงแล้วก็เดินทางกลับเนื่องจากว่าทางนางสาวพานามสมมุตินะเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นเจ้าของสิงโตเนี่ยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการยิงยาสลบแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการเรียกทนายความมาดูแลเรื่องของคดีความทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังยกเลิกภารกิจในวันนี้เพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้แล้วทีนี้ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาหรือว่าคุณก้องเกียรติเนี่ยบอกว่าในเบื้องต้นเจ้าของบ้านที่ได้รับการร้องเรียนว่าเจอสิงโตอยู่ภายในบ้านให้ความร่วมมือโดยเจ้าหน้าที่พยายามใช้ความสุภาพในการเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเขาเจรจากับเจ้าของบ้านนะคะจึงทำให้ทางกรมอุทยานต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายค้นคาดว่าหมายค้นเนี่ยคือออกในวันนี้ทำให้วันนี้ก็ต้องยกเลิกก็คือเมื่อวานนี้ทำให้ต้องยกเลิกภารกิจแล้วก็กลับมาดำเนินการหลังจากที่ศาลได้มีการออกหมายนั่นเองนะคะแต่ดูเหมือนว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวพาซึ่งเป็นเจ้าของสิงโตเนี่ยนางสาวพาเนี่ยเป็นนามสมมตินะคะเหมือนเขาจะมีท่าทีที่อ่อนลงโดยสาเหตุที่ไม่ยอมให้ยิงยาสลบเพราะกลัวสิงโตจะได้รับอันตรายถึงกับชีวิตเขาเป็นห่วงสิงโตของเขาประกอบกับเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กก็ไม่อยากเห็นสัตว์เลี้ยงเขาทรมานและอยากให้เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนวิธีในการของการเคลื่อนย้ายขณะที่มีเจ้าของฟาร์มสิงโตขาวบางคล้าฉะเชิงเทราแล้วก็เชียงใหม่แนะนำว่าสิงโต2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ดุร้ายค่ะและมันก็เชื่องมากเลยนะคะสามารถจูงเข้ากรงได้เลยจึงมีการนำกรงขนาดใหญ่มาทดลองให้สิงโตขึ้นลงก็พบว่าสิงโตทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถจูงเข้ากรงโดยไม่ขัดขืนใจหายใจคว่ำกับเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะคะตกลงมันไม่ขัดขืนค่ะไม่ต้องยิงยาสลบมันไม่ขัดขืนจริงๆนะแต่ด้วยความที่เราไม่คุ้นชินเนาะท่านผู้ชมเนาะเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็ใช่จะไว้ใจใช่ไหมคะนายโยธินนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มสิงโตขาวที่ฉะเชิงเทราเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการพูดคุยกับเจ้าของสิงโตเขาเปิดเผยนะคะว่าโดยก่อนหน้านี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลอดแต่พอทราบว่าน้องสิงโตจะถูกย้ายเนี่ยโดยการยิงยาสลบเขาก็กังวลไงเจ้าของว่าสิงโตเขาจะไม่ปลอดภัยประกอบกับเรื่องสถานที่ที่จะมีการนำสิงโตไปเก็บจะได้รับการดูแลอย่างดีหรือไม่ทำให้เจ้าของเขาก็กังวลนะแต่พอเข้าไปแนะนำเนี่ยทำให้เจ้าตัวก็มีท่าทีอ่อนลงและยอมให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนี่คนที่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มสิงโตเนี่ยเขามาเจรจาให้นั่นเองส่วนสาเหตุเรื่องของการไม่ไปขึ้นทะเบียนครอบครองในเรื่องนี้เจ้าของได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมายังหาซื้อบ้านและสถานที่เลี้ยงสิงโตไม่ได้ต้องตะเวนเปลี่ยนที่บ่อยครั้งเคยพยายามติดต่อขอขายสิงโตให้กับผู้อื่นก็ไม่มีใครกล้าเพราะสิงโตยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลังจากนี้ทางฟาร์มจะพยายามขอเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อรับน้องสิงโตไปเลี้ยงดูแลที่ฟาร์มโดยทางฟาร์มจะมีสถานที่และเลี้ยงดูอย่างดีก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนในเรื่องของคดีความในการครอบครองกับเจ้าของก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของขบวนการตามกฎหมายกันต่อไปนี่แหละนะอะไรก็ทำไปตามกฎหมายจะดีที่สุดนะคะคือเรื่องของสัตว์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าของเนี่ยแหละค่ะที่จะวางแผนชีวิตไว้ให้กับเจ้าตัวกับตัวสัตว์เองอะนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ